สวัสดีครับพบกับ IMR อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาตอบคำถามสมาชิกเช่นเคยนะครับพอดีคลิปที่แล้วทำสติกเกอร์มีฉลากเสริมเพิ่มหน้าใหม่ตามไอโค้ดนะครับโดยจะมาแก้บั๊กในส่วนที่ผมทำไว้แล้วก็มีบินสติกเกอร์เกินมา1 ดวงเป็นดวงเปล่านะครับมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก็เกิดจากตัวตารางดักไอเทม Advice นะครับก็คือตัวนี้ผมบังคับไว้ที่8 แถว1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือไซส์ประมาณไซส์สัก13นะครับมีข้อความในนี้ได้ไม่เกิน8 แถวนะครับถ้าเกิน8 แถวมันจะดันไปที่หน้าใหม่ทำให้เป็นสติกเกอร์ดวงเปล่าออกมา1 ดวงเปลืองกระดาษเปล่านะครับโอเคอันนี้ถ้าจะเอาไปประยุกต์ใช้เดี๋ยวผมจะส่งเซฟไปให้แล้วก็โพสไปที่กลุ่มดันไซฮอนโปรเจกต์ให้นะครับข้อจำกัดของมันก็คือมีข้อความได้แต่ไม่เกิน8 บรรทัดนะครับ8 แถวนั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 8นะครับให้เข้าใจว่า8 หลักถ้าเกิน8 แถวปุ๊บมันจะดันเป็นหน้าใหม่นะครับโอเคหลักการก็มีประมาณนี้เข้าไปที่ดีไซน์รีพอร์ตนะครับไปที่สติกเกอร์ฟอร์มสติกเกอร์ในนี้ผมจะรีวิวในส่วนของ CM Form Sticker OPD Detail นะครับฟิกเครื่องเป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์คอมเซนเตอร์1นะครับเครื่องผมเองโดยหลักการก็คือจะบังคับให้ตัวสับรีพอร์ต1ตัวคือโดยที่ตัวสับรีพอร์ต1บังคับก็คือให้มันเชื่อมกับตัวสุดท้ายก็คือต่อจากตัว variable ตัวนี้นะครับเดิมทีตัวนี้เป็นดักหินนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นหินเทคนะครับเปลี่ยนตัวนี้จะมาเปลี่ยนมาใช้เป็นตัว variable เดิมทีตัวนี้ไปเป็นหินเทคนะครับเอา variable มาวางแทนต่อจากตัวช่องของลาย4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหินเทคใส่โค้ดเข้าไปข้างในเป็นยิบถ้าหินเทคไม่เท่ากับว่างก็ให้มันแสดงข้อมูลแต่ถ้ามันเท่ากับว่างให้มันแสดงเขาไม่ให้มันแสดงข้อมูลเหมือนกันแต่เป็นข้อความแบบจุดสองตัวนะครับเพื่อให้รู้ว่ามีข้อมูลเดิมทีถ้าเกิดว่าตัวช่องนี้เป็นข้อความแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าสมมติลาย4ไม่มีข้อมูลมันจะไม่แสดงข้อมูลทําให้ตัวสารีพอร์ตหนึ่งมันจะทําให้ดันข้อความขึ้นข้างบนนะครับทำให้ตัวรีพอร์ตมันอาจจะไม่ตรงตามกรอบที่มันกำหนดนะครับแล้วก็กลับไปที่ตัวซัมรีพอร์ตนะครับเดิมทีผมฟิกไว้ที่โค้ดซัมมารีนะครับเดิมทีผมฟิกว่าเป็นนิวเพจนะครับให้นิวเพจเอาออกนะครับไม่ต้องมีนะครับแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้นะครับโอเคให้ตัวนี้ไม่ต้องเอานะครับไม่ต้องติ๊กอย่างนี้นะครับอย่างนี้ถูกนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นี่คือผิดนะครับให้เอาออกนะครับไม่เอาหรือคลิกตรงนี้แล้วก็ตรงติ๊กตรงนี้ออกตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้ออกนะครับไม่ต้องเอา new page นะครับพอดีสคริปต์ที่ผมส่งไปให้หรือว่าคลิปที่ผมรีวิวครั้งที่แล้วมันบังคับให้มันออกหน้าใหม่นะครับทำให้บางครั้งมันไปเพิ่มหน้าใหม่โดยใช้เหตุนะครับโอเคก็คือแยกออกแล้วก็ดันเข้าไปข้างบนปกติกลับมาที่ตัวโค้ดตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแก้ไขนะครับเป็นโค้ดเดิมมีแก้ไขแค่ที่ผมบอกไปก็คือในตัวนี้ hint text เอาออกนะครับเปลี่ยนเป็น variable อยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับ variable ลากตัวนี้มาวางตรงนี้นะครับเขียนโค้ดเข้าไปข้างในเอาข้อมูลเก่าแล้วก็เขียนโค้ดข้างในแล้วก็ใส่โค้ดไปแบบนี้นะครับใส่โค้ด if ถ้า fill hint text เนี่ยไม่มีข้อมูลมีข้อมูลถ้ามีข้อมูลก็คือให้ variable เท่ากับแต่ถ้าไม่มีข้อมูลก็ให้ variable เท่ากับจุดๆๆเพื่อบังคับให้ช่องนี้จะต้องมีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลไม่ดันจนทำให้ช่องของดวงสติกเกอร์มันล้นมาเป็นหน้าใหม่นะครับโอ
โอเคเดี๋ยวรีพอร์ตตัวนี้เดี๋ยวผมจะเซฟให้แล้วก็ส่งไปที่ Facebook ให้ได้กันค่อยไปทดสอบอีกทีรีวิวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่สังเกตว่าถ้าไหนไม่มีลาย hint text นะครับมันจะแสดงข้อมูลจุดๆๆกับเพื่อให้มีข้อมูลในช่องนี้นะครับถ้าเกิดถ้าไม่มีมันหน้าที่หน้าข้างล่างมันจะดันขึ้นมาทำให้ข้อความมันไม่ตรงกรอบนะครับส่วนอันไหนมีมันก็แสดงปกติอันไหนมีก็คือแสดงปกติอย่างเงี้ยถูกละโอเคประมาณนี้นะครับนี่ถ้าไหนไม่มีก็แสดงข้อความจุดๆๆแบบนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าแถวนี้มีข้อมูลนะประมาณนี้นะครับโอเคน่าจะพอมองออกเนาะถ้ามีปัญหาก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามผมอีกทีแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะเซฟรีพอร์ตตัวนี้ให้นะครับรีพอร์ตจะชื่อว่า form sticker opd detail นะครับอันนี้ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับถ้าต้องการให้มันเป็นฟอร์มกลางก็เอาข้อความนี้ออกเหลือแต่ form sticker opd detail ครับโอเคเดี๋ยวผมจะส่งออกรีพอร์ตตัวนี้ไปให้นะครับก็ถ้าไงทดสอบในฐานสำรองก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปใช้จริงก็คือถ้าทดสอบฐานจริงเสร็จแล้วก็ค่อยไปใช้จริงประมาณนี้โอเควันนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้แล้วกันก็มารีวิวแก้ไขดีบัคเวอร์ชันที่แล้วนะครับก็คือสคริปต์นี้นะครับก็คือที่ผมพูดไปก็คือทำสติ๊กเกอร์ยามีฉลากเสริมเพิ่มหน้าใหม่ตามไมโค้ดนะครับอันนี้ผมมาปรับปรุงเพิ่มเติมให้มันน่าจะยืดหยุ่นขึ้นนะครับเดี๋ยวตัวรายงานเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ใน Facebook ให้นะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันฝากกดติดตามในช่อง IMR ด้วยนะครับก็จะมีทิปเทคนิคเล็กน้อยสำหรับแอดมินมือใหม่มือเก่าประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ